สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดภูมิใจไทยเอาผิดเนชั่นจ่อแจ้งความ3พิธีกรรายการข่าวช่องดังฐานหมิ่นประมาทศักดิ์สยามพรรคภูมิใจไทยโดยพรรคภูมิใจไทยจ่อดำเนินคดีหมิ่นประมาท3ผู้ดำเนินรายการเนชั่นสุดสัปดาห์และบริษัท New Network ที่นำเสนอข้อมูลเข้าข่ายหมิ่นประมาททำให้เกิดความเสียหายทั้งคดีอาญาและความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้แถลงข่าวภายหลังจากการประชุมพรรคภูมิใจไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมโดยมีเรื่องสำคัญคือกรณีที่พรรคฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและมีรายการข่าวของช่องทีวีชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของเนชั่นทีวีช่อง22รายการเนชั่นสุดสัปดาห์ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2512ที่ผ่านมาโดยมีพิธีกรดำเนินรายการทั้งสิ้น3คนได้แก่นายสมชายมีเสนนายวิรศักดิ์พงศ์อักษรและนายบักบั่นบุญเลิศโดยแต่ละคนเป็นถึงระดับบรรณาธิการของสื่อในเครือดังกล่าวซึ่งคำพูดในรายการที่ออกอากาศไปนั้นมีการใช้ถ้อยคำรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นการใส่ความอันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและมีการกล่าวพาดพิงอันมีลักษณะเป็นการใส่ความเป็นการหมิ่นประมาทต่อพรรคภูมิใจไทยทางนี้ในที่ประชุมพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหมิ่นประมาทและกระทำความผิดต่อพรบ.คอมพิวเตอร์ดังนั้นที่ประชุมมีมติว่าบุคคลทั้ง3รวมถึงสถานีโทรทัศน์ที่เป็นช่องทีวีของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งที่กระทำเช่นนี้เข้าข่ายกระทำผิดทางอาญาต่อนายศักดิ์สยามและพรรคภูมิใจไทยในส่วนของนายศักดิ์สยามจะแยกดำเนินคดีเป็นการส่วนตัวซึ่งจะมีการแถลงข่าวที่กระทรวงคมนาคมในวันพุธที่6พฤศจิกายนปี2512ในส่วนของพรรคจะมอบอำนาจให้ส.ส.ไปดำเนินคดีกับบุคคลทั้ง3และบริษัทต้นสังกัดในแต่ละพื้นที่ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อซึ่งทางพรรคจะมอบอำนาจให้ไปดำเนินคดียังพื้นที่ต่างๆที่ได้พบการกระทำความผิดนอกจากนี้นายสุภชัยยังระบุว่าวันนี้มีแต่ข่าวว่าใครจะถูกอภิปรายแต่สิ่งที่สื่อเสนอออกมาเหมือนกับว่าอภิปรายเรียบร้อยแล้วและเป็นการอภิปรายด้วยข้อความอันเป็นเท็จไม่มีส่วนใดที่จะเป็นความจริงเลยเป็นการกล่าวให้เกิดความเชื่อได้ว่าสิ่งที่ตนเองพูดมันเป็นความจริงทางที่มันเป็นความเท็จและหากมีคนหลงเชื่อก็จะทำให้เลขาธิการพรรคและพรรคภูมิใจไทยได้รับความเสียหายเมื่อถามว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการเอามาพูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงหรือไม่นายสุภชัยได้กล่าวว่าอย่างน้อยวันนี้สิ่งที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคยืนยันได้คือไม่ได้กระทำอย่างที่มีการกล่าวหาวันนี้คงทำให้พรรคฝ่ายค้านได้ตระหนักว่าสิ่งที่จะนำมาอภิปรายควรมีพื้นฐานมาจากความจริงไม่ใช่ไปฟังความแล้วเอามาอภิปรายโดยไม่มีข้อมูลที่แท้จริงรองรับซึ่งความคุ้มครองเอกสิทธิ์ในสภาจะคุ้มครองเฉพาะกรณีการอภิปรายโดยความจริงหากอภิปรายโดยเท็จผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางอาญาได้เสรีพิสุทธิ์ไม่สนซัดกลับปรินาศิระไม่มีความรู้แต่จะมานั่งกรรมธ.ปปช.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะและนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐมีการขอสลับตำแหน่งกับส.ส.พรรคเดียวกัน
และขอย้ายมาร่วมเป็นกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบว่าอาจจะเข้ามาเพราะเล่นเกมการเมืองไม่มีความรู้ในงานด้านนี้เข้ามาทำงานได้ก็ทำแต่หากทำไม่ได้ก็คงออกไปเองส่วนกรณีนายพยมพรมเพชรส.ส.สงขลาพรรคประชารัฐที่ขอลาออกจากกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.โดยมีการให้เหตุผลว่าทนทำงานกับตนไม่ได้เพราะตนทำงานมุ่งแต่เรื่องการเมืองและการโจมตีรัฐบาลและบางคนก็ระบุว่าตนเป็นส.ส.สมัยแรกไม่เข้าใจระบบการทำงานนั้นตนขอชี้แจงว่าถึงแม้ตนเองจะเป็นส.ส.สมัยแรกแต่ก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนดังนั้นเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบตนมีประสบการณ์มามากแต่ในทางกลับกันคนที่เป็นส.ส.มาหลายสมัยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำงานได้ดีซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่พรรคพลังประชารัฐได้มีการประชุมส.ส.เตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาโดยช่วงหนึ่งของการประชุมได้มีการหารือกรณีของนายพยมพรมเพชรส.ส.สงขลาและนายธนสิทธิ์โคสุรัตน์ส.ส.อุบลราชธานีที่จะขอลาออกจากกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.ได้ลุกขึ้นเสนอตัวขอสลับตำแหน่งไปแทนพร้อมเสนอชื่อนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีไปนั่งกมธ.อีกคนโดยนางสาวปรินาได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเห็นใจเพื่อนส.ส.ทั้งสองท่านที่หมดความอดทนกับพฤติกรรมใช้อำนาจกรรมาธิการแบบเกินขอบเขตหากจะลาออกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและเมื่อทางพรรคมีมติให้ตนและนายศิระไปทำหน้าที่แทนทั้งสองคนตนก็เต็มใจและพร้อมที่จะทำหน้าที่แทนจะพยายามสอนและตักเตือนส.ส.สมัยแรกบางคนว่าอำนาจของกรรมาธิการมีแค่ไหนและมั่นใจว่าสามารถอดทนกับคนเจ้าอารมณ์บ้าอำนาจควบคุมสติไม่ได้ได้อย่างแน่นอนโดยนายศิระได้กล่าวว่าตนจะย้ายเข้าไปทำหน้าที่กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือกมธ.ปปช.ซึ่งเป็นชุดเดียวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งตนจะลาออกจากการมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งนายพยมพรมเพชรส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคพลังประชารัฐที่ขณะนี้เป็นสมาชิกกมธ.ปปช.จะสลับมาทำหน้าที่แทนตนส่วนการยื่นเปลี่ยนตัวการจะเกิดขึ้นในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่6พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้เมื่อถามถึงการเข้าทำหน้าที่ในการมาธิการชุดใหม่ว่ามีความหนักใจหรือไม่นายศิระได้กล่าวว่าไม่มีความหนักใจตนเข้าทำหน้าที่โดยเอาข้อบังคับและความสำคัญของงานเป็นหลักเพราะขณะนี้ยังมีคดีที่ตกค้างอีกจำนวนมากดังนั้นจึงจะต้องมีการพูดคุยให้ความสำคัญกับปัญหาที่เร่งด่วนและสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช้อำนาจกรรมาธิการเรียกตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาชี้แจงหลังจากพบว่ากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่าเป็นการตั้งใจทำผิดรัฐธรรมนูญส.ส.พลังประชารัฐจ่อลาออกกมธ.อ้างทนเสรีพิสุทธิ์ไม่ไหวจะรื้อคดีนาฬิกาบิ๊กป้อมลั่นหวังแค่ดิสเครดิตบิ๊กตู่รัฐบาลเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2562เมื่อเวลา 9:00 น.นายพยมพรมเพชรส.ส.สงขลาพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยว่าภายในสัปดาห์หน้าตนจะยื่นหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการชุดดังกล่าวเนื่องจากว่ามีความรู้สึกอึดอัดใจในการทำหน้าที่โดยเฉพาะการที่ต้องทำงานร่วมกับ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชในฐานะประธานกรรมาธิการซึ่งตนยังมีฐานะเป็นโฆษกกรรมาธิการที่จะต้องรับผิดชอบในการลงมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งก็ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจเพราะต้องยอมรับว่าตนคือส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มีความเชื่อมั่นในการเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มาวันนี้จะให้ตนแถลงข่าวเพื่อดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลตนทำไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นก็คงเสียคนนายพยมกล่าวต่อว่าตนได้พูดคุยกับทางพรรคพลังประชารัฐแล้วซึ่งพรรคพลังประชารัฐจะให้ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าไปนั่งในกรรมาธิการชุดนี้แทนตนเพราะตนระบุเหตุผลไปว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้จริงๆนายพยมยังกล่าวต่อว่าการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่เคยคุมการประชุมให้อยู่ในวาระประชุมเลยโดยที่ไม่สนใจในประเด็นใหม่ๆหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยมุ่งเน้นเพียงแต่ต้องการหาประเด็นจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างเช่นล่าสุดก็จะรื้อคดีนาฬิกาหรูขึ้นมาพิจารณาใหม่ซึ่งตนมองว่าเรื่องดังกล่าวจบสิ้นกระบวนการพิจารณาไปแล้วตนจึงไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ต้องรื้อเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเพราะเป็นการทำงานที่ถอยหลังลงคลองสิ้นเปลืองเบี้ยประชุมที่มาจากภาษีประชาชนผมไม่เคยมีปัญหากับการทำหน้าที่การมาธิการในฐานะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหากเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมพร้อมที่จะทำแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช้การมาธิการเป็นเครื่องมือเพื่อจะดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลในพยมกล่าวโดยเบื้องต้นอาจจะมอบหมายให้นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.มาทำหน้าที่แทนเนื่องจากนายศิระเป็นคนกล้าสู้กล้าชนน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าตนทางนี้ที่ผ่านมาตนไม่เคยมีปัญหากับการทำหน้าที่การมาธิการในฐานะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนผู้จัดการออนไลน์สนุก.com และไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ